เอาละก็มาเข้าสู่ช่วงถามตอบนะครับบอกว่ามีเพื่อนโทรมาทุกวันนะบอกว่าเหงาไม่มีญาติพี่น้องแนะนําไปหลายอย่างแต่เขาไม่เอาอะไรเลยให้ฟังเสียงสติก็บอกว่าอยากฟังเสียงคนมากกว่านะให้หากิจกรรมทําก็บอกว่าไม่อยากทําอะไรเลยบางครั้งก็บอกว่าไม่อยากมีชีวิต ซึ่งพอได้ยินแบบนี้มันก็เดี๋ยวสมัยนี้มันมันนึกว่าขูแ่แดีไม่ขู่นะมันมันมันเอาจริงเพราะว่ายุคข,ของเราเนี่ยเป็นยุคที่คนเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยมีค่าไม่ค่อยมีความหมายไม่ไม่มีมันไม่รู้เหตุผลนะว่าจะทนอยู่ไปทําไมหรือว่าจะมีอะไรให้ชุ่มฉ่าใจนะให้รู้สึกดีกับการมีชีวิตต่อไปเรื่อย อันนี้มันก็เลยกลายเป็นแนวโน้มขึ้นมานะว่าคนยุคราวแท้บ่นว่าอยากตายเนี่ยไอคนได้ยินเนี่ยมันก็หนาวหนาวสันหลังนะว่าจะเอาจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเราไม่ช่วยเราไม่พยายามบางทีมันก็อาจจะต้องมารู้สึกผิดทีหลังมาเขียนคําไว้อะไรใส่เฟซอะไรกันเออฉันไม่น่าเลยนะน่าจะฟังเธอสะหน่อยอะไรแบบนี้เนี่ยมันมันบางทีเนี่ยผมเข้าใจนะว่าพอ เจอคนใกล้ตัวบบนๆมาหรือว่าอยากจะให้เราอยู่กเขาเป็นคนสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะมันมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เหมือนสมัยก่อนนะเ,เพราะเนี่ยกลัวว่าจะทำจริงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากไม่รู้จะช่วยยังไงให้คำแนะนำยังไงอันนี้อันดับแรกเลยที่ คุณอ้างอิงถึงเสียงสตินะอย่างที่ผมบอกหลายครั้งว่าเสียงสติไม่ได้ช่วยทุกคนนะครับเ,เสียงสติจะช่วยคนเป็นโรคซึมเศร้าต่อเมื่อเป็นซึมเศร้าประเภทที่อยากช่วยตัวเองไม่อยากที่จะไปรบกวนคนอื่นนะฮะอยากจะหายจากซึมเศร้า เห็นพอยต์ <point> ของชีวิตว่าเออถ้าหากว่าหายจากซึมเศร้าแล้วมันจะมีความสุขขึ้นมาได้ยังไงนะประเภทนี้สนับสนุนอย่างยิ่งให้ลองใช้เสียงสติให้สุดกำลังให้เต็มความสามารถเพราะว่ามันก็มีอบอกบอกกันมานะครับว่าเออมันช่วยได้จริงมันบางคนเนี่ยหายขาดทาั้งๆท,ที่เป็นมาหลายสิบปีนะะอันนี้ก็อา่า ในแง่ของคนที่ได้ผลก็คือคนที่มีกำลังใจที่จะช่วยเหลือตัวเองแต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้อยากศึกษาอยากไม่ได้อยากได้วิธีการในแบบที่เขาต้องออกแรงนะอยากได้ยาสักเม็ดหนึ่งหรืออยากได้ใครสักคนมาอุ้มนะขึ้นขึ้นหลังแบกแบกไว้บนบาอะไรแบบนี้หรือกระทั่งเทินไว้บนหัวอะไรอย่างเงี้ยนะประเภทนี้เนี่ย คืออาจจะไม่เหมาะที่จะฟังเสียงสติเพราะว่าเมื่อฟังแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องฟังไปทําไมนะแล้วก็เสียงแบบนี้มันรบกวนจิตใจมันรบกวนสดปรสสาวมันไม่ได้ทําให้รู้สึกดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจิตใจเขาย่ําแย่อยู่แล้วเนี่ยแล้วเขามาแค่อมีความรู้สึกว่าต้องทนทรมานอยู่กับ เสียงอะไรที่เขารู้สึกไม่ชอบตั้งแต่วินาทีแรกเนี่ยนะมันกลายเป็นยิ่งไปกระตุ้นให้เขาเกิดความเครียดหรือว่ากดดันให้เกิดความเครียดอะไรที่มันหนักขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดน,นึงในการแนะนําเรื่องของเสียงสตินะดูด้วยว่าเขาเนี่ยอยากจะหายหรือว่าอยากจะเอาเราเนะมาเอาหลังของเรามาเป็นที่ขี่นะฮะ ถ้าถ้าเขาคุยกับเราเพื่อที่จะให้เราเป็นที่พึ่งเนี่ยอันนี้ต้องมีอุบายวิธีแบบอื่นนะครับโดยอาศัยตัวคุณเองเนี่ยเป็นตัวตั้งนะเป็นตัวแปรในสมการว่าจะทําให้สมการเนี่ยมันถอดออกมาได้ยังไงนะเวลาที่คนนะขอความสงสารจากคุณนะ แล้วคุณให้มากเกินไปเขาจะจำไว้ว่าคุณคือคำตอบตัวคุณทั้งตัวคือคำตอบเพราะนั้นเขาจะไม่ไปไหนนะเขาจะไม่ไปหาคำตอบอื่นเขาจะรู้สึกว่าเขาเจอคำตอบแล้วแล้วก็จะมาหาคุณทุกวันด้วยคำถามเดิมๆด,ด้วยท่าทีด้วยสีหน้าด้วยสีตาแบบเดิมๆนะ ด้วยการร้องขอแบบเดิมๆนะการเรียกร้องความเห็นใจแบบเดิมๆนะมทุกอย่างจะเหมือนเดิมทุกประการเป็นปีๆไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะแต่ถ้าช่วยเขาน้อยเกินไปเขาก็จะตัดพ้อต่อว่าหรืออาจจะงอนคุณหรือว่ารู้สึกว่าคุณก็ไม่ใช่คำตอบของเขานะเขาก็จะไปหาคำตอบอื่น ถ้าหากว่าคุณมีความผูกพันกับเขาจนคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องรู้สึกผิดภายหลังนะก็อาจจะต้องเพิ่มอความเมตตามากขึ้นทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละทำยังไงจะให้อยู่ตรงกลางระหว่างการเป็นนะม้าให้เขาขี่นะกับการเป็นไอคนที่ ไม่เหลียวแลเขานะฮะตรงก,กลางๆคืออะไรคือ,อาการเป็นคนที่ให้สติเขาได้จริงการจะเป็นสติให้ใครได้จริงนะจำไว้ว่าไม่ใช่ <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นซึมเศร้านะประเภทกี้งเหงาประเภทที่ต้องต้องการที่พึ่งทางอารมณ์ไม่ใช่ต้องการที่พึ่งทางเหตุผลเนี่ยนะ จำไว้ว่าเขาจะไม่ฟังอะไรยาวๆเขาจะจำอะไรไม่ได้เลยในสมองของเขาเนี่ยนะมันเหมือนเขาอยู่ในป่ารกเหมือนเขาอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยเสียงดังกลบหูนะเสียงของคุณเนี่ยจะแรกผ่านไอ้เสียงในหูของเขาเสียงในหัวของเขาได้น้อยมากนะเพราะฉะนั้นคุณจาเป็นต้องหมัดหนักนะทิ้งหมัดหนักคือคำ ต้องชัดเจนนะต้องสั้นต้องตรงประเด็นนะแล้วถามว่าทําไงถึงจะรู้ว่าตรงประเด็นก็คือคุยกับเขาจนเข้าใจเขานะรับฟังคือเป็นฝ่ายรับฟังนะว่าเออเขากําลังรู้สึกยังไงเขามีปัญหาทางใจยังไงเขาอยากได้อะไรนะะแล้วก็หัดเป็นฝ่ายถามแบบสั้น ให้เข้าจุดเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้พูดถึงตัวเองพูดถึงความสับสนโลมานในหัวของเขาออกมามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จนกระทั่งคุณจับจุดถูกคุณเนี่ยมีสติกับเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนมีสติเนี่ยเวลาฟังใครพร่ำพูดถึงไอ้สิ่งที่มันเป็นไอ้ความฟุ้งซ่านโลมานในหัวของเขาออกมามา,มากๆมันจะจับจุดถูกขึ้นมาว่า เนี่ยเขามองอะไรผิดเขามองอะไรพลาดอยู่นะแล้วเอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็นประเด็นพูดแบบให้มันตั้นแต่แน่ใจว่าเขาจะจำแล้วก็ได้ยินจริงๆคำคำนั้นๆของคุณนะประมาณว่าเออเนี่ยฉันไม่มีใครเออฉันไม่มีอะไรเลยชีวิตไม่มีอะไรดีเลยเออนะคุณถามสั้นๆว่าเออแล้วฉันแ่ะ เป็นอะไรดีๆในชีวิตให้เธอได้ไหมนะคือคืออะไรสั้นๆแบบเนี้มันจะกระตุ้นให้เขาเกิดความรู้สึกตัวนะตื่นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าเขาฟังขึ้นมาเนี่ยนะบอกว่าเออถ้าฉันเป็นอะไรดีๆให้เธอได้เนี่ยเธอจะฟังฉันไหมเนะี่ยฉันคิดอย่างนี้นะเออแล้วฉันเห็นอย่างนี้นะเห็นว่าเธอเนี่ยกำลังมาผิดทางยังไงนะ เอาแค่แบบสั้นๆเอาแค่แบบว่าที่เขาจะจําได้แล้วเขารู้ว่ามันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นความอคิดที่ผิดทางจริงๆนะหรือว่าเป็นอาอรอมณ์ที่มันครอบงําจิตใจเขาไม่ให้เขาโง่หัวขึ้นมาหาโลกความจริงเนี่ยอะไรแบบนี้เนี่ยนะมันดีกว่าคุณพูดไปเรื่อยๆแล้วก็เขาจําอะไรไม่ได้สักอย่างนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมี ช่องทางแก้ไขที่แตกต่างกันนะไม่ใช่ว่าจะต้องไปพึ่งอุบายภายนอกเสมอไปหรือว่าไปพาไปโน่นไปนี่เพราะบางทีมันไม่มีเวลานะบางคนไม่มีทั้งเวลาไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งไอ,อแกความมีแก่ใจที่จะไปกับคนแบบนี้อะไรต่างๆนะก็เอาตัวคุณนั่นแหละเป็นคือคืออย่า อย่าให้ตัวเองเป็นที่พึ่งทางอารมณ์กับเขานะให้ตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเทียนไขสักเล่มหนึ่งนะที่จุดประกายความสว่างขึ้นมาในใจเขาได้วันละนิดวันละหน่อยนะเอาแค่สั้นๆแล้วตัดบทว่าเออเนี่ยแค่นี้ก่อนนะนะแล้วคุณต้องไปทำธุระนนนนนทำธุระนี่นะไอ้ไอ้แบบนี้มันจะช่วยได้จริงมากกว่าที่จะให้อ่ เหมือนกับอย่างบางคนเนี่ยจะเอาซีดีธรรมะนะของหลวงพ่อที่ตัวเองศรัทธาเนี่ยไปให้เขาฟังซึ่งบางทีเนี่ยเหมือนไปโปรยยาพิษให้เขาได้นะเพราะบางคนนอกจากจะไม่ฟังแล้วเนี่ยยังไปปรามาสยังไปคิดด่าพระอีกนะเทออเทศอะไรก็ไม่รู้มันไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงเลยมัน ลอยลมเหลือเกินมันลมแรงเหลือเกินอะไรต่างๆเนี่ยนะมันมันยิ่งทําให้เขาเนี่ยแย่ลงไปอีกแต่ถ้าเขาเห็นว่าคุณเนี่ยอ่เป็นผู้รับฟังได้แล้วก็ผู้ตั้งคําถามที่ทําให้เขาฉุกคิดได้ผู้ให้ความเห็นนะเห็นจริงๆว่าเขาคิดผิดตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละที่มันจะค่อยนะเกิดการช่วยเหลือขึ้นมาได้จริง